เช่นเดียวกับคุณลุงคุณลุงฝันนะครับว่านะจับปลาได้เยอะที่โคราชปรากฏว่ากลายเป็นเศรษฐีภายในพริบตาเช่นเดียวกันรับไปเนาะ12ล้านเห็นไหมครับภาพที่เห็นอยู่นี้บ้านของคุณตาทำมาขอบพี่ไม้อายุ64ปีแล้วครับชื่อเล่นคุณตาแห้งตาแห้งครับฝันบอกว่าได้จับปลาช่อนไว้อย่างนั้นครับปลาก็ได้เยอะเลยไม่รู้8อะไรตื่นมานะครับอยากจะไปซื้อหวยทันทีเลยคิดในใจ8558ไปอย่างนั้นไปหาซื้อลอตเตอรี่ปรากฏว่าโป๊ะเฉะ12ล้านบาทลูกเต่าญาติพี่น้องมาหมดแล้วครับมาแสดงความยินดีกับตาแห้งวันนี้ตาแห้งก็เลยหัวกระไดไม่แห้งมีคนมาแสดงความยินดีเยอะอ้าวคุณตาจะเอาเงินไปให้ลูกหลานนะครับเรียนหนังสือเดี๋ยวจะไปใช้หนี้เดี๋ยวจะไปสร้างบ้านใหม่ก็ตระเวนทำบุญเห็นไหมโชคช่วยจริงๆคุณตาโอ้ยมีความสุขนะครับเป็นเศรษฐีภายในพริบตาพริกฝ่ามือได้เลยเฮ้ยคุณตาแห้งนี่เป็นญาติกับดิฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปเช็คดูอยากจะไปลูกไปหลานบ้างเดี๋ยวโทรหาหน่อยเผื่อขาดเหลืออะไรจะได้ขอยืมสักพันสองพันนะคะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง